ที่อีกหนึ่งสาวคนนี้ดีกว่านะฮะพอมีซิงเกิลแรกออกมาก็เจอกระแสดราม่าเลยนะฮะสำหรับน้องเมทัลสุขขาวนะคะที่เจอคนเมาว่าพี่หนูพี่โดมปกรณ์ลำเนี่ยโอ้โหดันเหลือเกินป๋าดันตั้งอกตั้งใจดันแฟนสาวจนออกนอกหน้านะฮะงานนี้จริงไม่จริงก็ต้องไปถามหน่อยแต่บอกว่าซิงเกิลแรกเนี่ยเป็นซิงเกิลเดี่ยวแรกนะเพราะจริงๆเขามีวงเขาแล้วส่วนอีกประเด็นนึงก็ต้องไปเก็บตกวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาหน่อยนะฮะเพราะเมทัลเองเนี่ยก็ได้ช่อกุหลาบสีพาสเทลจากพี่โดมสวยมากเออนะฮะแล้วก็ให้ของขวัญอะไรกลับไปหรือเปล่าและจริงหรือเปล่าที่พี่โดมเนี่ยเพิ่งถอยเลมโบกินี่คันใหม่30ล้านเบาๆได้นั่งหรือยังความรักก็ดูจะออกจะแฮปปี้แต่ดันมีรูปหลุดออกมาว่าพี่โดมเนี่ยแอบไปกินข้าวหรือว่าไปเดินห้างอยู่กับคนอื่นสาวคนนึงไม่รู้ว่าเมทัลเห็นภาพนี้หรือยังนะฮะแล้วก็ชี้แจงเรื่องของการโพสต์ตัดพ้อของนักเล่นคีย์บอร์ดลง IG หน่อยรู้สึกว่าจะมีคนไม่ดีเนี่ยลามปามไปถึงคุณพ่อน้องเมทัลด้วยอันนี้จัดการยังไงบ้างมีฟ้องหรือเปล่าอะไรยังไงนักเล่นคีย์บอร์ดก็ลามไปถึงคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวอะไรกันเนาะโอ้ตายละไปถามเมทัลดีกว่าบางคนที่เขาพูดคำหยาบหรือว่าว่าพ่อแม่เราอะไรเงี้ยค่ะก็หนูก็บอกเลยอะไรเงี้ยเหมือนเขาบอกว่าเราสบายอยู่กับพี่โดมแต่พ่อแม่ลำบากอะไรเงี้ยเราได้จริงไม่ก็ไม่เลยค่ะที่บ้านจริงๆก็ไม่ได้ลำบากอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือไม่ได้เป็นไฮโซอะไรอยู่แล้วคือบ้านหนูก็กลางๆอะค่ะแจ้งความไหมครับไม่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยสนใจอะไรเงี้ยค่ะแฟนพี่โดมมีได้โดนโจมตีอะไรหนูก็มีส่วนแหละค่ะอยู่จุดนี้มันก็ลำบากเหมือนกันนะหนูอ่ะมันก็มีกระแสมาว่าเออว่าเราใช้อภิสิทธิ์หวานใจเจ้าของค่ายค่ะก็อย่างที่บอกค่ะคือหนูแม้ถ้าหนูไม่ใช้หนูก็ไปที่อื่นได้อะไรเงี้ยอยู่แล้วอ่ะถามมาว่าเออว่าเราวงแตกอะไรเงี้ยอ๋อจริงจริงมันก็ไม่เชิงอะค่ะเพราะว่าเพื่อนคนนึงเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเป็นคนเกิดผิดประเทศมากเลยพี่โดมให้ร้องเพลงไทยเขาก็จะร้องเพลงฝรั่งอย่างเดียวจนตอนนี้คือเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วอะไรเงี้ยค่ะยากใช่ไหมคะที่จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งก็ยากค่ะแต่ว่าถามว่าคุยกันอะไรเงี้ยคือทุกเรายังคุยกันตลอดค่ะวันเล่นไทยด้วยคุณอาเคยเชี่ยวโอ้ขอบคุณค่ะชอบเหมือนกันค่ะสีแปลกดีไม่ค่อยเห็นแล้วก็สีพาสเทลอ่อนๆน่ารักมากค่ะไม่ได้อะไรพี่โดมไหมคะหนูปีนี้หนูก็ซื้อของขวัญให้ค่ะตอนแรกก็เลือกอยู่นานกันจริงๆอยากซื้อพวงกุญแจรถเพราะว่าเขาออกรถใหม่ใช่ไหมเราก็ไปหาแต่ว่าก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะชอบหรือเปล่าแต่ก็ไปเจอข้อมืออันนึงซึ่งแบบเป็นแบรนด์ที่เขาชอบอยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่ใส่ได้ทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเห็นเขายังไม่มีก็เลยซื้อเป็นข้อมือให้ค่ะขับรถใหม่เป็นยังรถใหม่เป็นไงบ้างสบายกว่าคันเดิมค่ะเหมือนมันรุ่นใหม่กว่าแล้วก็กว้างกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สีจี๊ดกว่าเดิมอีกใช่สีเขียวเนาะพี่ดมดูร้านโอ้อันหนูไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ค่ะแต่ไม่ถึง30ค่ะหลังจากวันวาเลนไทน์พี่โดมไปเดินกับน้องผู้หญิงคนนึงในท่านทราบเรื่องไหมครับหรอคะไม่รู้ใครเหมือนกันนะเราจะไปต้องไปถามฝากดูด้วยยังไม่เห็นเลยค่ะโอ้หล่อและรวยมากนะเออนี่ประเด็นที่เขาแบบที่เป็นภาพหลุดว่าเดินกับสาวในห้างเนี่ยในท่านบอกว่าไม่เคยไม่เคยเห็นภาพเลยยังไม่เห็นภาพพอนักข่าวให้ดูเท่านั้นอ๋อหนูเองค่ะวันนั้นแล้วคนถ่ายรูปไม่รู้จักเมทัลหรอคะแอนวีโดมนะคะคนที่เอาไปยื่นรูปให้ดูก็คือน้องพลอยเรานี่แหละน้องพลอยไหนคะน้องพลอยนักข่าวน่ารักน่ารักอ่ะที่ดูดีกว่าคุณเยอะเดี๋ยวอย่าไปพาดพิงของเราไม่มีเต้าข่าวใดๆเอาช่วงหน้ารอ